สวัสดีครับคุณูุฟังทีักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรณบวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าของหญิงชราอิสราเอลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณสุทินบอกว่าในท่ามกลางข่าวเลือดแล้วก็ควันปืนจากสงครามรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือปาเลสไตน์ สงครามคราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะได้เสพข่าวว่ามีมีระบุรุษหรือไม่ก็มีรัตรีที่คอยช่วยชีวิตผู้คนให้รอดพ้นจากนาทีวิกฤตผู้ที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ในเมืองไทยเราได้มีโอกาสชื่นชมแล้วก็ยินดีกับสตรีเหล็กผู้แก่งกล้าที่แรงงานไทยเรียกกันว่าพี่แจมซึ่งเป็นผู้หญิงไทยใจกล้านะครับที่ขับรถแล้วก็ฝ่าดงกระสุนเข้าไปช่วยแรงงานไทยสองคนให้รอดพ้นจากอันตรายที่ อาจจะถึงตายได้นะครับเพราะว่าคมกระสุนของคู่สงครามเนี่ยก็คือฮามาสกับอิสราเอลนั่นแหละครับหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะได้พบเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษซึ่งจะมีผู้นําเรื่องราวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังและบางครั้งเรื่องราวที่นํามาเล่าขานก็ได้ผ่านการปรุงแต่งใส่สีตีไข่ลงไปบ้างนะครับเพื่อเพิ่มความสนใจหรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในเมื่อเมืองไทยเรามีพี่แจมหญิงไทยใจกล้าแล้วทาไมล่ะครับประเทศอย่างฟิลิปปินส์เขาก็มีนางฟ้าผู้ที่มีปฏิภาณ์ไหวพริบดีที่รักษาชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตในจ้างให้รอดพ้นจากการสังหารของกลุ่มฮามัสด้วยไม่ได้ทําไมจะมีไม่ได้ล่ะ,ะครับหนังสือพิมพ์ The Time of Israel เนี่ยรายงานเมื่อวันที่22ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นพาดหัวใหญ่เลย หญิงสาวฟิลิปปินส์ผู้รับจ้างดูแลคนชราได้รักษาชีวิตในจ้างผู้ชราให้รอดพ้นจากความตายได้นะครับนี่เป็นพาดหัวข่าวนะครับแล้วก็ตามด้วยโปรยข่าวบอกว่าหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์ผู้ดูแลคนชราเนี่ยให้เงินกับกลุ่มฮามัสเพื่อเป็นการรักษาชีวิตในจ้างแล้วก็ตัวเองเอาไว้หนังสือพิมพ์ของอิสราเอลให้รายละเอียดนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคาเมล่าเจซาวา เปิดกระเป๋าให้เห็นเงินจำนวน370ดอลลาร์สหรัฐที่เธอเนตเตรียมเอาไว้เพื่อเดินทางกลับบ้านในอีก2วันข้างหน้าเปิดให้กับกลุ่มฮามัสดูโดยใช้ปฏิพานไหวพริบเนี่ยนะครับผู้ดูแลคนชราลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ก็รักษาชีวิตของนายจ้างคือนางเฮเฟตอายุ95ปีและก็ชีวิตของเธอเอาไปได้เมื่อวันที่7ตุลาคมโดยการให้เงินกลุ่มฮามัสที่บุกเข้าไปในบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับถนนกาซาของพวกเธอ เงินซึ anyway ่งเธอเก็บสะสมเอาไว้สําหรับการเดินทางกลับบ้านที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสองสามวันหลังจากนั้นซึ่งน่าจะมีการเตรียมการเดินทางกลับในวันที่9้าตุลาคมนั่นแหละครับเธอบอกว่าอย่างนี้ครับเธอเปิดกระเป๋าตังค์และบอกพวกเขาว่าฉันมีเงินอยู่แค่นี้คือ320เหรียญสหรัฐเอาไปทั้งหมดเลยได้โปรดไว้ชีวิตฉันแล้วก็ในจ้างผู้ชราอย่าฆ่าพวกเราเลยนี่เป็นคำพูดของผู้หญิงที่กําลังดูแลคนชราอยู่นะครับเธอบอกว่า ฉันยื่นตัวเครื่องบินให้พวกเขาดูแล้วขอร้องว่าโปรดอย่าเอามันไปเลยผู้ก่อการร้ายเนี่ยถามว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วก็พาเธอไปค้นร,รอบๆบ้านที่เธอพักอยู่ซึ่งเธออาศัยอยู่ในเขตนิคมกเกษตรที่ชื่อว่าน,นิริมนะครับเธอก็เดินตามเข้าไปพวกเขายึดโทรศัพท์ของเธอไปแต่ว่าคืนให้ตอนหลังนะครับเธอบอกว่ามันเป็นอภินิหารที่ฉันยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ฉันบอกแม่ฉันให้ส่งรูปลูกชายของฉันมาให้ดูหน่อย ฉันมีความรู้สึกว่าต้องตายในวันนั้นแน่ๆน,นี่คือสิ่งที่เธอพูดนะครับจริงๆเนี่ยเธอไม่ได้เห็นหน้าลูกชายซึ่งตอนนี้มีอายุเจ็ดขวบไม่ได้เห็นมาเกือบสองปีแล้วนะครับตัวของเจลซาวาเนี่ยต้องขังตัวเองอยู่ในห้องนิรภัยกับในจ้างเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวจนกระทั่งมีคนช่วยออกมาได้จากประสบการณ์เธอเคยทํางานที่ดูไบเธอรู้ว่าคนร้ายพวกนี้เนี่ยจะพูดจากล้าร้าวมากๆในช่วงแรกที่อยู่นอกบ้านเขาจะพูดกันเป็นภาษาอาหรับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายจะบุกเข้ามาในบ้านในนาทีนั้นเนี่ยเธอพบว่ากําลังประจันหน้ากับผู้ก่อการร้ายอยู่เธอบอกว่าอย่างนี้ครับพวกเขาเนี่ยมากันหลายคนละเกินและฉันก็แน่ใจว่าพวกเขาต้องฆ่าฉันแน่เธอพูดอย่างนี้แหละครับเธอจําได้และคิดอย่างนั้นจริงๆเธอบอกว่าฉันยืนขึ้นแล้วก็พูดกับผู้ชายคนหนึ่งโดยใช้คําว่าฮัลโหลเซอร์เขาก็ถามฉันว่าเงินอยู่ตรงไหนมาถึงตอนนี้เนี่ยในใจของฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงทักทัวงกลับมา ชายผู้นั้นก็เลยต้องส่งเสียงตะหวาดสวนกลับไปฉันบอกตรงๆว่าฉันกลัวมากและบอกเจ้านายว่าโปรดอยู่เงียบๆฉันมองหน้าเขาแล้วก็พบว่าเขามีท่าทางฉุนเฉียวฉันก็เลยบอกเข้าไปบอกว่าท่านคะได้โปรดอย่าได้ทําอะไรเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงชราที่อาการเนี่ยเลอะเลือนและก็ไม่เข้าใจอะไรอีกแล้วฉันพูดกับเขาอย่างนั้นหลังจากผู้ก่อการร้ายจากไปผู้หญิงสองคนนี้นะครับก็นั่งกอดกันจนกระทั่งทหารอิสราเอลเนี่ยเดินทางมาถึง เจสาวายกเลิกการเดินทางกลับฟิลิปปินเพื่อจะได้อยู่ดูแลผู้หญิงชราอายุ95ปีนี้ต่อไปเธอบอกว่าอย่างนี้ครับฉันรู้สึกว่าฉันทิ้งเธอไปไม่ได้เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเธอไว้ใจฉันและฉันก็ไว้ใจเธอส่วนอีกคนหนึ่งครับเออร์เฟตยาเอลอาริอรีอายุ74ปีซึ่งเป็นลูกสาวของเฮเฟตซึ่งอาศัยอยู่ในคิบบุตซาอัลฮากรานทางภาคเหนือของอิสราเอลใกล้ๆกับจอร์แดนวอนเล เธอบอกว่าอย่างนี้ครับคนที่ดูแลแม่ของเธอเนี่ยโทรศัพท์มาหาเธอในตอนเช้าเธอบอกว่าเธอเครียดแล้วก็หวาดกลัวฉันขอเรียกเธอว่านางฟ้าเจสาวาซึ่งเป็นคนที่รักษาชีวิตของเธอกับแม่ฉันให้รอดมาได้หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนออกมาคอมเมนต์และก็แชร์เป็นไวรัลมีชาวอิสราเอลเป็นจำนวนมากเรียกเธอว่านางฟ้า แล้วก็ช่วยกันรณรงค์บริจาคเงินสมทบทุนให้นางฟ้าเจสาว่าเนี่ยได้ใช้ชีวิตในประเทศอิสราเอลอย่างสุขสบาย The t i m e of Israel ไม่ได้บอกนะครับว่าเธอได้เงินที่ได้จากการรับบริจาคหรือว่าในจ้างเนี่ยตกประววันเธอมากน้อยขนาดไหนแต่เมื่อพิเคราะห์จากการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดูแลสตรีชลาชาวอิสราเอลแล้วเนี่ข่าวนี้ทำให้ดูเหมือนกับว่าฮามาสบุก เข้าไปในคลิปบุที่ชื่อว่าดิลิมเพื่อต้องการเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายฆ่าทำลายล้างผู้หญิงเด็กเล็กและคนชาราอย่างที่เป็นข่าวทั่วไปหรือว่าฮามัสกลุ่มที่เผชิญหน้ากับผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้เนี่ยเป็นฮามัสปลอมเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าตามข่าวของนิวยอร์กไทม์กลุ่มฮามัส2,000กว่าคนที่บุกเข้าไปเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยมีการฆ่าทำลายล้างคนทุกคนที่พบหน้า หรือไม่ก็ต้องจับไปเป็นตัวประกันที่สําคัญเนี่ยนะครับนิวยอร์กไทม์รายงานด้วยว่าฮามาสได้วางแผนเตรียมการล่วงหน้าอย่างรัดกุมและก็เป็นระบบระเบียบแต่ฮามาสกลุ่มที่เผชิญหน้ากับผู้ดูแลคนชราคนนี้เนี่ยหลังจากไปถึงที่แล้วไม่มีการตบตีไม่มีการทําร้ายใครแถมโทรศัพท์ที่ยึดไปก็กลับทิ้งเอาไว้ให้ชาวฟิลิปปินคนนี้เอาไว้ใช้เรียกความช่วยเหลือได้อีกต่งหา หรืออาจจะเป็นว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงดูดใจให้แรงงานต่างชาติที่กําลังจะกลับบ้านเปลี่ยนใจเหมือนกับที่นายกเศษฐาทวีสินกล่าวหานายจ้างชาวยิวว่าเสนอขึ้นเงินเดือนเพื่อเพิ่มค่าจ้างล่อใจให้แรงงานไทยทํางานรับจ้างในประเทศอิสราเอลต่อไปแม้จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามก็ตามคุณสุทินบอกว่าขอย้ํานะครับว่า2อย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยเป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้นแหละครับ ไม่ใช่รายงานข่าวของ The t i m e of Israel แต่ประการใดน,นะครับ